ถูกนำมาแปรรูปเพื่อความสะดวกในการปรุงอาหารที่เรียกกันติดปากว่าพริกป่นนั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนให้อาหารแล้วสีแดงของพริกป่นยังทำให้อาหารดูน่ารับประทานขึ้นอีกด้วยค่ะแต่พริกป่นที่ขายอยู่ตามท้องตลาดและในร้านอาหารในปัจจุบันกลับมีสีแดงจัดจนผิดธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการผสมสีเกินมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้จนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคส่วนสีที่นิยมใช้มักเป็นสีสังเคราะห์ซึ่งหากบริโภคมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารโดยตรงหรืออาจส่งผลให้เกิดอาการแพ้และเป็นสาเหตุของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ค่ะการที่ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อพริกป่นที่มีสีแดงจัดเพื่อทำให้สีของอาหารดูน่ารับประทานนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พริกป่นใส่สีมีขายเต็มท้องตลาดในปัจจุบันอาหารเป็นปัจจัยสีที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานิยมบริโภคอาหารที่ผิดธรรมชาติเมื่อนั้นอาหารอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำลายชีวิตของเราได้โดยไม่รู้ตัวค่ะ